ลิ่มเลือดอุดตันหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาฝากกันค่ะว่าที่เราฉีดไปแล้วเราต้องเฝ้าระวังอยู่หรือเปล่านะคะฉีดมาหลายปีแล้วแล้วก็มันมีโอกาสทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้จริงหรือเปล่ามาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาต่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวต่างประเทศบอกว่ามีคนไข้รวมตัวกันเพื่อจะฟ้องบริษัทแอสตราเซเนกาเพราะว่าวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกานั้นทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่อันตรายนะคะหลายๆคนที่ฉีดวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาไปแล้วอาจจะหวั่นใจนะคะว่าตกลงแล้ววัคซีนมันไม่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าแล้วก็ตัวเองฉีดมาแล้วจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะที่เป็นข่าวออกมาเกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะแล้วคนไข้ที่ได้ฉีดวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาไปก็เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันขึ้นจริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะก่อนที่จะมีการนำเอาวัคซีนโควิดของบริษัทมาฉีดให้กับคนทั่วๆไปนะคะก็คือทราบตั้งแต่ตอนที่มีการศึกษาพัฒนาวัคซีนขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นนะคะเมื่อเทียบประโยชน์กับโทษนั้นพบว่าประโยชน์ซึ่งประโยชน์ก็คือป้องกันการติดโควิดนั่นเองค่ะซึ่งถ้าติดแล้วก็มีโอกาสป่วยหนักหรือบางทีก็เสียชีวิตได้เลยณตอนนั้นนะคะกับโทษที่อาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมไปถึงภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เรียกว่าภาวะ TTS นั่นเองค่ะโอกาสที่จะเกิดก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะดังนั้นตอนนั้นก็เลยมีการนำวัคซีนออกมาใช้ค่ะซึ่งจากการรายงานนะคะในสหภาพยุโรปพบภาวะ TTS อยู่ที่1ต่อ 100,000 ประชากรนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นที่1คนต่อ10ล้านประชากรค่ะซึ่งก็จะมีความแตกต่างในด้านของเชื้อชาติด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะคนยุโรปมีโอกาสที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้มากกว่าคนเอเชียหรือคนไทยนั่นเองค่ะอันนี้คือธรรมชาติที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนนะคะก็คือธรรมชาติที่จะเกิดโรคนี้ขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นเมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปโอกาสที่จะเกิดของคนยุโรปมันก็จะมากกว่าคนไทยค่ะส่วนระยะเวลานะคะที่จะเกิดลิ่มเลือดเก็บข้อมูลแล้วอยู่ที่3วันถึง21วันหลังฉีดค่ะแล้วก็มักจะเกิดในเข็มที่1มากกว่าเข็มที่2ในด้านของปัจจัยอื่นๆนะคะก็จะมีโรคร่วมอื่นๆค่ะเช่นในคนที่เคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันมาก่อนก็มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำหลังฉีดวัคซีนได้มากกว่าคนปกติค่ะรวมไปถึงคนที่มีภาวะแพ้ภูมิตัวเองก็มีโอกาสเกิดได้มากกว่านะคะรวมไปถึงเกิดในคนอายุน้อยมากกว่าคนอายุมากด้วยค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีการเก็บข้อมูลค่ะว่าในคนที่ป่วยด้วยโควิดแล้วทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อนำมาเทียบกันระหว่างการเกิดลิ่มเลือดหลังจากที่ฉีดวัคซีนกับการเกิดลิ่มเลือดหลังจากที่มีภาวะการป่วยด้วยโควิดแล้วนะคะพบว่าหลังจากที่ป่วยด้วยโควิดมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดได้มากกว่าการฉีดวัคซีนด้วยค่ะโดยบริษัทก็ได้เก็บข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่ป่วยด้วยโควิดมีโอกาสที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ถึง 13.86 เท่านะคะเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนนั้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ 1.1 เท่าค่ะเมื่อเทียบกันแล้วก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยคลายข้อกังวลในคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามาแล้วนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตามอ่านแล้วก็จะทำคลิปให้ในโอกาสต่อๆไปค่ะและท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดซุปเปอร์แตงให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่@บัณฑิตฟิสิโอซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอ
ของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ